มาต่อกันรัวๆเริ่มจากอุ้มเลเปียไปหาแม็กดับใช้โซที่ได้มาจากวิดีโอพาร์ทที่แล้วแล้วก็ตีบวกเพิ่มเติมให้ได้ถึงบวก6จากนั้นจะเป็นเรื่องของการลงทุนระยะยาวเนื่องจากเราจะไม่ฟาร์มกันแล้วการที่เราไม่ค่อยได้ตายทำให้เราได้โซน้อยกว่าปกติที่จริงแล้วตอนที่ผมเล่นเซฟทดลองป่านนี้ผมน่าจะเลเวลเยอะกว่าที่เป็นอยู่ในตอนนี้สัก 4-5 เลเวลแล้วด้วยซ้ำเพราะถึงแม้จะไม่ได้ฟาร์มแต่ทุกครั้งที่ตายก็เหมือนได้เป็นการเก็บเลเวลไปในตัวด้วยทีนี้เพื่อหาโซทดแทนการฟาร์มเราเลยจะไปทำเควสของป้าแก่มาเลเซียกันด้วยการซื้อของอะไรก็ได้ให้ครบ 10,000 โซแต่เราจะซื้อกิ่งไม้แก้คนโดนสาปหินที่ราคา 12,000 โซไปเลยเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่เราต้องใช้ซื้อเสร็จแล้วก็คุยเพื่อรับไอเทมของแถมในฐานะที่เป็นลูกค้าที่ดีใช่ดิที่ที่บอกของแถมที่ว่าคือแหวนงูที่เรามีอยู่แล้วแต่ว่าเป็นรุ่นอัปเกรดบวก1ซึ่งจะทำให้เราได้รับโซจากการฆ่าศัตรูเพิ่มขึ้นกว่าอันเดิมที่เราเคยมีอยู่และจะใส่แหวนนี้กันยาวๆเพื่อเร่งโซมาอัพเลเวลไปตลอดทั้งเกมแล้วจากนั้นก็นำโซที่เหลือไปอัพเลเวลกันตามภาษาโดยจะเน้นเอ็นดวนแล้วก็มีเพิ่มเด็กเล็กๆแต่ที่จริงหลังจากนี้ไปเราจะเน้นแค่เอ็นดวนกับค่าวิทรัวๆเพื่อให้เรามีเรี่ยวแรงแล้วก็พลังชีวิตเพิ่มขึ้นส่วนดาเมจต่างๆค่อยว่ากันอีกทีนึงสุดท้ายอย่าลืมเผาสปายโบนดัสที่เราเก็บมาได้จากวิดีโอพาร์ทที่แล้วเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำยาเพิ่มพลังสวัสดีครับผมขอรบกวนทั้งชุดนอนนะครับวันนี้เรามากับสปอนเซอร์ greykey.com คังดิจิตอลเกมสตรีมสั่งซื้อง่ายได้เกมไวแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้จริงๆนะและ BKK Pixel Online เซิร์ฟเวอร์ Minecraft ทีมนักเรียนเดินสยามสมัครง่ายเล่นได้ฟรีสังคมอบอุ่นเก็บของตั้งร้านตัวเกมอัปเดตต่อเนื่องโดยทั้งหมดที่ว่ามานี้มีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้วิดีโอลุยกันต่อจากกองไฟที่เราจุดเอาไว้ในวิดีโอพาร์ทที่แล้วนะครับซึ่งในวิดีโอนี้จืดจังผมจะต้องเลเทะมากๆแน่ๆเลยนะเพราะว่าผมเพิ่งกดพาราไป2เม็ดนะครับก่อนที่จะมานั่งแคสเกมอ้อยมันเมารถเนี่ยเวลาเมารถแล้วมันทรมานจำเป็นจะต้องกินจริงๆนะครับไม่งั้นไม่ไหวโอเคผมกำลังมองอัพผมกำลังมองยังไงจ้ะเอาที่จ้าสบายใจจ้ะกำลังมองเทียบว่ามันมีธนูลอยมาทางผมหรือเปล่า หันมาอีกทีไอ้นั่นลุกขึ้นมาเอาขวานจามแล้วไอ้ใหญ่ยะโอ้ธนูทำไมมันปิวไปปิวมาเออรู้สึกมีความสุขเออเอาเถอะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะได้โอ๊ยจะโอเคผมขอตั้งสติใหม่ได้ไหมไม่นับได้ไหมน้องหมาน้องหมาไปไหนละเอาน้องหมากัดผมไปแล้วใช่ไหมโอเคอันนี้มาเพิ่งแบบเซิร์ฟซอฟชิฟชิวชิฟชิฟชิฟชิวชิวฟินฟินเออโอ้โอใครแวบๆอยู่ข้างหลังผมไทไนท์ไปทางไหนละอ้าวสวัสดีพี่ตายไหมโอเคไอ้นี่ใช่ไหมที่ยิงหัวผมเมื่อกี้หน่อยแน่พยายามที่จะเล่นเซฟที่สุดปัญหาของฉากนี้ก็คือพลังเพราะว่ามันจะโดนรัวๆแบบเมื่อกี้เราก็จะทำให้เหมือนกับเขาเรียกว่าไงดีเอ่ยน้ำยาเพิ่มพลังไม่มากพอเวลาที่ไปสู้กับบอสถ้าจะวิ่งรอบเดียวจบหรืออย่างที่สองก็คืออาวุธมันจะพังง่ายมากเวลาอยู่ในฉากนี้เพราะว่าฉากนี้ศัตรูเยอะแล้วก็ยาวมากๆทีนี้ผมก็เลยจะเล่นเซฟด้วยกันโอเคเราจัดการไปแล้ว1ส่วนจาก100ส่วน แต่มันยังใกล้ๆไงผมก็เลยจะกลับมาเพิ่มพลังทีนึงก่อนครับอ่ะโอเคคราวนี้เนื้อเรื่องเดินเนินไปข้างหน้าของจริงแล้วโอเคฟัดก่อนเลยค่อยถามทีหลังจุดไฟยังจุดผิดทุกๆๆๆอยู่เลยจุดไฟยังจุดผิดๆทุกๆอยู่เลยเออไอ้หมอนี่มันเกาะอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวให้มันเกาะของมันไปก่อนเนาะเพราะฉะนั้นผมเลยจะต้องมีอาวุธ2อันไว้คอยสลับกันใช้เนี่ยเพื่อให้มันไม่ขึ้นมาจริงๆหรอขึ้นมานิดนึงมั้ยอ่ะเออมาเป็นเพื่อนกันเอาลงไปได้ละโอเคขอบใจ ผมอยากจุดไฟตรงนี้นะอยากจะจุดให้หมดนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องทำก็คือเปิดทางลัด2ทางทางแรกเลยคือเจ้าสะพานอันนี้ทางนึงอยู่ตรงบ้านข้างหน้านู้นกองไฟหมดเรียงโอเคเฮ้แต่ว่าการที่จะไปเปิดทางลัดมันก็ยังมีทางลัดในการที่จะไปเปิดทางลัดอีกทีเนี่ยเป็นทางลัด Inception งงปะ ผมงงแล้วผมเมาพาราผมไม่ผิดแล้วก็จุดไฟตรงนี้โอ้เจ๋ยโถยกะว่าจะเนียละเซียวเนียละเซียวอุตส่าห์ไปกลับไปบ้านเนียละเซียว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 เห็นปะ
สุดยอดอาวุธอะมันแกว่งขนาดนี้คือในที่แคบแบบนี้ศัตรูเข้าบ้านไม่ถึงผมแกว่งไปเรื่อยๆกดปุ่มรัวๆเก็บของรัวๆชนะเองงงๆงงๆผมก็ชนะได้ไม่ใช่แต่เก็บของปฏิโถยโอเคมีดปาดแล้วก็เก็บของอันนี้เมื่อกี้น่าจะเป็นผงไฟหรือเปล่าไม่ใช่ผงไฟสิเขาเรียกว่าอะไรผงของความมืดแล้วก็โหลดไปที่อาวุธอันนี้บอแบบ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 แล้วก็หนึ่งในความหลอนวันดีเจ้าของเกมดาร์กโซคือเจ้าหมอนี่เนี่ยไม่ใช่ของที่เก็บเจ้าหมอนี่มันจะไม่ทำอะไรเรานะครับมันจะถือคบเพลิงแล้วก็วิ่งตามเราไปเรื่อยๆซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีในที่นี้เพราะว่าเรามืดตื้อเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีแหล่งแสงไฟใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือมันจะทำให้เราต้องล็อกไปที่มันทุกทีเวลาที่มันอยู่ใกล้ๆเนี่ยอันตรายเหมือนกันแล้วมันน่าตาน่ากลัวมากๆเลยนะผมไม่กล้าซูมไปมันน่าผีเนี่ยวัดดีชาวโลกฮึบเงาใหม่เพิ่งนะขอพี่จุดไฟขอบใจอันนั้นจะเป็นทางที่ไปบ้านทางลัดทางโอ้เจอไออย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโอเคอันนั้นจะเป็นทางที่จะไปทางลัดทางแรกนะครับจากสองทางไอโอเคเจ้าอยู่ของเจ้าไปก่อนเอ้ยข้าต้องการจุดไฟมาแม่ข้าต้องคุยกับลูกกระเทียวกันโอเคสวัสดีน้องจูน I thought that might be you You haven't changed a bit have you นึกอยู่แล้วเชียร์ว่าจะต้องเป็นเจ้าดูไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดหรือเปล่า ยิ่งข้าอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่ข้ายิ่งเผชิญกับความบ้าคลั่งมากขึ้นเท่านั้นช่างเป็นสถานที่ที่น่าเวทนานักแต่ก็ใช่ว่ามันจะไม่เหลือเขารางของความรุ่งเรืองในอดีตสิ่งใดกันฉุดรั้งมันให้ตกต่ำได้ถึงเพียงนี้จะว่าไปข้ายังไม่ได้ขอบคุณเจ้าเลยที่ทำให้ข้ายิ้มได้เมื่อวันก่อนนี่สำหรับเจ้าข้าเองก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไร ดินแดนมิราของเรารายล้อมไปด้วยศัตรูและอยู่ท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อทางเดียวที่จะก้าวขึ้นไปได้มีแต่ต้องน้อมรับคำบัญชาและพิสูจน์ตัวเองในสมรภูมิครอบครัวของข้านั้นอับโชคและไม่เป็นที่รู้จักโลกนี้ไม่ได้ให้อะไรกับข้าสิ่งที่ข้าได้มาล้วนมาจากสองสิ่งคือดาบของข้าและความภักดีที่มีต่อผู้เป็นนายข้าถูกสอนให้จับดาบตั้งแต่จำความได้ชีวิตมันยากแต่ข้าก็ไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนใจข้าประสบความสำเร็จในสงครามแทบจะโดยทันทีในไม่ช้าก็ได้รับเกียรติและความเคารพนับถือจากนั้นข้าก็มาที่นี่เพื่อเจ้าเคยได้ยินเรื่องราวของอันเดนไหมเราจิตวิญญาณน่าสงสารที่ได้รับผลของคำสาปพวกอันเดสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปทีละนิดจนกระทั่งสูญเสียความนึกคิดไปโดยสมบูรณ์ท้ายที่สุดพวกเขากลายเป็นฮอลโลและฉีกถึงพวกเดียวกันฮอลโลจะไม่มีวันกลับมาเป็นมนุษย์ได้อีกทางเดียวที่จะหลบเลี่ยงชะตากรรมอันเลวร้ายมีแต่จะต้องพึ่งจิตวิญญาณที่พบได้ที่นี่ถ้าสมมติว่าตำนานเหล่านั้นเป็นจริงข้าก็ได้แต่หวังว่ามันจะเป็นเช่นนั้นข้าขอโทษอาจจะทำให้เจ้าอึดอัดไปบ้างด้วยเรื่องของข้าข้าเดาว่าข้าคงเหนื่อยไปหน่อยในช่วงนี้I suppose I've grown weary these days. โอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับลูกกระเทียวกันใหม่อีกรอบนึงนะครับในช่วงท้ายของวิดีโอเนาะไอ้ผมคิดผิดหรือเปล่า Human Humanity ผมข้ามมาเลยได้ไหมผมลืมเอาไฟลงมาด้วยผมลงไปเอาไฟก่อนเนาะเดี๋ยวผมมาไหมเนาะน้องหมาน้องหมาฆ่าไอ้ตัวเมื่อกี้ได้ไหมน้องหมาน้องหมาคงไม่น่ารักขนาดนั้นใช่ไหมอันนี้คือบ้านผีบ้านอะบ้านผีบ้านมันควรจะมีอะไรบนนี้ใช่ไหมมันถึงได้มีบ้านบนนี้ขึ้นมาแต่มันไม่มีอะไรบนนี้เลยนะมันก็เลยกลายเป็นบ้านผีบ้านมันควรจะมีไอเทมหรืออะไรนิดๆหน่อยๆแบบปอบจ๊อกจ้อยน้องหมาปอบจงปอบใจอะไรนิดนึงชั่วร้ายจริงๆโอเคสติเริ่มมาแล้วเนี่ยเหมือนพลาออกฤทธิ์แล้วเนี่ยนั่นน้องหมาเนอะนั่นแหละน้องหมานั่งนิ่งๆแล้วก็ผมจุดไฟเลยเรียงโอเคผมจุดไฟแล้วอย่างเพิ่งสวัสดีอ้าว
อ๋อมันออกไปเมื่อกี้แล้วใช่ไหมอันนี้ก็บ้านน้องหมาเอ้ยไม่ใช่บ้านน้องหมาบ้านผีบ้าอีกเหมือนกันขึ้นไม่ได้โอเคมันยังไม่กลับมาแล้วล่ะสติผมวิดีโอนี้มันสติผมคงไม่กลับมาแล้วล่ะโอเคทีนี้ก็มันอาจจะดูจุกจิกนิดนึงแต่ว่าจับไปจอยอจับข้าไม่คิดว่าข้าจำเจ้าได้อ๋อเจ้านอนอยู่ตรงนู้นใช่ไหมแต่ว่าข้ายังไปไม่ถึงเจ้าลุกขึ้นมาทำไมจ้ะตอนที่เจ้าสบายใจมันจะปาขวดน้ำมันใส่เราเนี่ยแล้วฉากนี้ศัตรูจะยิงเป็นธนูไฟนะครับทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นซูเปอร์คอมโบใช่ไหมถ้าเราเปียกน้ำมันก็จะโดนไฟแรงขึ้นเป็นระเบิดบึ้มขึ้นมาแล้วเมื่อกี้มันมีนอนอยู่ตรงนี้มันวิ่งไปฟันผมตรงนู้นไอ้ผีบ้าขยันเกินแล้วตรงนี้พอเรามาจุดไฟตรงนี้ปั๊บมันก็จะปาขวดน้ำมันใส่เราก็จะระเบิดบึ้มทันทีเลยเนี่ย ชั่วร้ายเลยจะเป็นต้องยิงก่อนแล้วก็เจ้าหมอนี่อึ๊บมันเป็นปีศาจที่กลัวไฟเพราะฉะนั้นถ้าเราถือเขาเพิงมามันก็จะหวาดกลัวแบบเนี้ยแต่ว่าสักพักนึงมันจะเริ่มชินกับแสงแล้วพอมันชินกับแสงปั๊บก็จะเป็นเรื่องงานงอเจ้าอย่าเพิ่งหนีเจ้ากลับมาก่อนเพราะว่ามันจะเริ่มโจมตีเราแล้วก็ทำให้เราเลือดออกได้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวข้ามาใหม่นะเพราะว่ามีของดับอยู่ตรงนู้นแป๊บนึงข้าไม่รีบเจ้ารีบหรือเปล่า ข้าไม่รีบอึ๊บลองสอดเอาเถอะเอาที่เจ้าสบายใจอะไรข้าก็เก็บเท่านั้นแหละอันนี้น่าจะเป็นเวทมนต์หรือเปล่าหรือไปไอเทมไม่แน่ใจไม่เคยใช้นะครับเป็นเวทมนต์โอ้จับไม้ธนูที่ทำให้เราสามารถแปลงร่างได้ใช่ไหมแล้วก็จะไปถึงทางลัดของทางลัดอีกทีสวัสดีลงไปข้างล่างได้ไหมโอเคจะไม่ลงก็เรื่องของเจ้าแล้วกันฮึบผมขอต่อไฟตรงนี้ไว้ก่อนฮะเอ๊ะคือทางที่เราจะไปต่อตรงนั้นเป้าหมายคือเราต้องไปสั่นกระดิ่งตรงนั้นนะครับที่อยู่ริมสุดตรงนู้นเลยที่เราสามารถยิงธนูก็ได้เหมือนกันเพื่อไปสั่นกระดิ่งไม่ต้องไปกดเองแต่เราจะมาทางลัดตรงนี้นะฮึบแล้วก็พบ NPC อีกตัวนึงสวัสดีWho are you? I, Gavlan. Gavlan. Gavlan will. Gavlan will. Gavlan deal. Gavlan deal. Gavlan wants soul. Gavlan wants soul. Many, many soul. Many, many soul. ซับไทยซับไทยเหรอเนี่ย What you want? What you want? With Gavlan. With Gavlan. You will. You deal. มันเป็นผลของพาราเซตามอลไทนินอนจำเอาไว้กินเข้าไปแล้วเป็นแบบนี้โอเคกับรามีเรื่องน่าสนใจ3เรื่อง1เขาขายไอเทมเกี่ยวกับพิษ1คือธนูพิษอันนี้ตอนนี้มันขายได้แค่เท่าไหร่เนี่ย20อันหรือเปล่าขายได้แค่20อันนะครับแล้วก็ขายน้ำยาแก้พิษมีดสั้นพิษแล้วก็ผงพิษสำหรับโรยใส่อาวุธทุกอย่างเกี่ยวกับพิษเขาขายหมดเลยแล้วก็มีแหวนสำหรับเพิ่มพอยด้วยแต่เราจะมีเควสในการตามล่าเขา3ที่ที่ที่3คือที่ที่เขาจะอยู่นิ่งๆแล้วก็ขายของให้เราได้รัวๆตลอดทั้งเกมซึ่งของพวกนี้มันจะไม่จำกัดจำนวนในตอนนั้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวซื้อเท่าไหร่ก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวจะมีธนูพิษขายแบบไม่จำกัดเลยอย่างที่2เขาเป็นฮีเขาจะพูดว่าเขาเป็นฮีโร่มันแค่อยู่แค่2เกมนะมีโดต้ากับดาร์กโซลมันก็มีอยู่แค่นี้เขาจะเป็น NPC ตัวเดียวที่สามารถให้เราขายของให้เขาได้อย่างอันเนี้ยผมมีขวาน2อันซ้ำกันผมก็ขายเขาอันนึงผมก็จะได้โซลมา100อะไรแบบนั้นธนูซ้ำกันซ้ำผมขายเขา100อันนี้อะไรก็ตามที่เก็บซ้ำๆมาอะไรก็ตามที่ได้มารัวๆอะไรก็ตามที่ดรอปมาเยอะๆทุกอย่างขายได้หมดเลยจะต้องระวังบางอย่างอย่างเช่นพวกแร่ตีบวกนี้มันก็ขายได้กุญแจขายไม่ได้ได้หมดทุกอย่างแล้วอย่างที่3 Gavlan will Gavlan deal Gavlan deal เขาพูดแค่นี้แหละ Gavlan wants soulMany, many soul. What you want? With Gavlan, you will. You deal. หมดแล้วยัง Gavlan will. Gavlan. โอเคคือแค่นี้ชีวิตพูดแค่นี้นะครับ Many deal. Many thanks. คือต้องคุยกับเขาให้จบเพื่อที่เขาจ้าค่ะขอโทษเพื่อให้เขาไปต่อในจุดต่อไปที่เราต้องการแล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดว่าเราซื้อของกับเขาผู้ปัก Go home ถ้าเราซื้อของกับเขาถึง 15,000 เขาก็จะมอบขวานของเขาให้กับเราแต่อย่าลืมนะพอซื้อของ 15,000 เสร็จปั๊บต้องกดคุยกับเขาด้วยนะ What ไม่ต้องกดคุยอันเนี้ยโอเคแล้วเขาจะให้ขวานกับเรานะครับ Go home เจ็บเลยอ๋อผมกินน้ำยาเพิ่มพลังสมัยแล้วโถยสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้ารู้จักโจรมุมตึกไหมอันนี้จะเป็นทางช็อตคัทแรกที่เราต้องเปิดมันต้องมีตัวสิ
ีตัวใช่ไหมโอ้นี่เฮ้ยมันตีถังหีบสมบัติผมหรือเปล่าผมอุตส่าห์เดินมาไกลๆไม่เข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวจะไปโดนฟาดโดนถังสมบัติที่เป็นอ๋อโอเคแตกตาตื่นแตกตาตื่นแตกตื่นอะไรกันแหมพอเป็นเรื่องของแล้วจึ๊กจักจึ๊กจักรีแพร์พาวเดอร์จำเป็นมากๆเลยเนี่ยเหมาะมากๆเลยที่ให้มาในฉากนี้ด้วยนะครับเพราะว่าทำไว้สำหรับเพื่อโอ๊ยไม่นั่งเลยสำหรับเพื่อให้เราซ่อมแซมอาวุธเอาตัวอื่นยังไม่ตื่นโอเคเดี๋ยวมันก็จะตื่นใช่ไหมโอเคมันยังไม่ตื่น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 โอเคเฮ้ยของแล้วก็เมื่อกี้น่าจะเป็นดาบของอาวุธดาบของอาวุธไทดีนอนไทดีนอนมันคืออาวุธตั้งต้นของคลาสจะไม่ได้แล้วนะที่เป็นโจรที่เป็นตีฟสักอย่างใช่ไหมแล้วนี้จะเป็นเซตทั้งหมดของเบนดิกนะครับโอเคแล้วก็ออกไปนิดนึงเมื่อกี้คือผมไปเปิดช็อตคัทแล้วนะตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนั้นนะครับผมไม่ได้เอานั่นมาด้วยแฮะยุ่งละชิปดองผมไม่ได้เอาไฟมาด้วยจุดุบ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 ใครเป็นคนตีตรงนี้แตกนะอ๋อมีทหารหลงอยู่ตรงนี้ตัวนึงเหรอสวัสดีข้าไม่เห็นเจ้าข้าขอโทษแล้วเจ้าไม่ตายเจ้าจะกินน้ำต่อนะคะเจ้าจะกินน้ำต่อนะคะไอ้ผีบ้าผีบออันนี้เป็นทางลัดถ้าเรามาจากทางตั้งต้นครั้งแรกเราก็จะวิ่งผ่านทางนี้ได้เลยผ่านไปตรงที่กาบลานได้เลยแต่อย่าลืมว่าเราจำเป็นจะต้องกดเพื่อเรียกเรือออกมาก่อนนะทำไมมีเสียงเหมือนไอ้ตัวเหลี่ยมดำโอ้โอจะเก็บของจ้าแล้วตรงนี้จะมีหินเหลี่ยมให้เราใส่พอใส่แล้วมันจะไปเปิดเจ้าตะเกียงที่อยู่บนหัวเราเดี๋ยวตัดภาพให้ดูแบบนี้อันนี้คือจะทำให้ทั้งฉากสว่างโล่งโจ้งเลยเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟหรือว่าไม่จำเป็นจะต้องไปถืออาจารย์เดินมาทำไมเราไม่จำเป็นจะต้องไปต่อไฟหรือไม่ต้องไปถือคบเพลิงอะไรอีกแต่ที่ผมไปเอาคบเพลิงมาเพราะว่าตรงนี้นี่ไงมันมีเงาคนนั่งล่องหนอีกแล้วเนี่ยนั่นแหละจ้ะขอบใจนะแล้วก็มาจะตามมาให้สุดเลยจ้ะแล้วก็เดินกลับไปตรงนี้นิดนึงเพื่อกลับไปตรงแรกที่เรามาเพื่อไปเก็บของก่อนแล้วเราก็กลับไปตั้งต้นใหม่กันเหมาะสำหรับถ้าเราไปกำลังจะพูดว่าจุดไฟแล้วเหมาะสำหรับถ้าเราไปโอ้ยอย่ากริ่งถ้าเราไปสั่นระฆังเพื่อเรียกเรือมาแล้วเราก็จะได้วิ่งผ่านบ้านนี้ได้สบายๆใช่ไหมที่เหลือน่าจะยังมีเจ้าพวกแขนยาวเหลืออยู่หรือเปล่าคือฉากนี้มันก็สามารถวิ่งผ่านไปได้โดยไม่ต้องสนใจอะไรมากเนี่ยแต่ว่าก็นะก็เสียดายของหรือเปล่าโอ้ยแรงหมดเจ้าโอ้ยแย่แล้วโอเคนี่ไงถ้าเกิดว่าเราเลือดออกเราก็จะแบบเหนื่อยง่ายตอแต้อ่อนเพลียมันนี่มันคือตอนนี้มันนั่นแล้วใช่ไหมมันโจมตีทะลุด้วยนะถ้ามันโอ้ยถ้าเราถือโล่มันก็โจมตียังเป็นเลือดออกอยู่นะเฮ้ยโดนหนักมากแล้วนะโดนหนักมากๆจริงๆข้าขอกองไฟก่อนได้ไหมฮึบมันมีทางลัดเนี่ยตรงเนี้ยกระโดดลงไปรัวๆเลยได้นะครับรัวๆๆๆลงไปด้านล่างตรงนู้นก็จะไปถึงบอสแบบหน้าตาเฉยได้เลยเนี่ยสุดยอดเด็ดๆผมต้องการน้ำยาเพิ่มพลังสักโอ้ว้าวสัก2ขวดแหม2ขวดนะครับสำหรับสู้กับบอสเผื่อไว้เฉยๆผมลองเลเปียสิว่าเลเปียจะเป็นยังไงโอ๊ยโอเคข้าไม่ได้ล็อกเป้าจ้ะข้าลืมล็อกเป้าเลยเจ็บหนักมากผมมาสู้กับมันทำไมเนี่ยอ๋อเราต้องมาเก็บของโอเคเหลือมายาแค่3ขวดแล้วเนี่ยจ้ะโอเคผมจะต้องวางครบเพลิงก่อนนะเพราะตรงนี้เป็นกล่องของขวัญคำที่พูดว่ากล่องของขวัญในหัวผมโอเคอันนี้คือดาบกัสดาบใหญ่อึ๊บมันเป็นกล่องสมบัติที่มันมีกับดักน่ะโอ้เป็นพิษแฮะไอ้โถ่ไอ้อุตส่าห์เอาโล่ขึ้นมากันว่าจะเป็นเหมือนแบบธนูยิงอึ๊บไม่เป็นไรโคมไฟของผมอยู่ข้างล่างตรงนี้อึ๊บโอเคไปต่อเพื่อสั่นกระดิ่งกันสั่นระฆังจ้ะพอที่แคบเราก็จะถือเป็นเลเปียเพราะว่ามันเหวี่ยงไม่ได้ใช่ไหมเห็นไหมมันเป็นอาวุธที่สอดคล้องกันน่ะสุดยอดโอเคเกลียดไอตัวแขนยาวมากๆเลยเนี่ยแล้วก็สั่นกระดิ่งสั่นเมื่อกี้ผมพูดว่ากระดิ่งหรือระฆังตอนแรก
มันควรจะเป็นอะไรล่ะเนี่ยมันวัดกันที่อะไรขนาดใช่ไหมถ้าเกิดว่ามันใหญ่ๆก็คือระฆังถ้าเล็กๆก็คือกระดิ่งแล้วก็ไฟที่เหลือก็จะติดแล้วมันก็จะวิ่งหลุนๆมาหาเราทีนี้เราก็สามารถไปทางลัดได้แล้วใช่ไหมเพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องมีธุระกับบ้านนี้แล้วเราวิ่งตัดมาจากทางด้านล่างเข้าบ้านจึ๊บตรงนู้นแล้วก็วิ่งผ่านมาได้เลยไปหาบอสได้เลยโดยไม่จำเป็นจะต้องวิ่งมาทางนี้แล้วโอเคแล้วก็เก็บของที่จริงเขาก็บอกกันนะว่าอยู่บนนี้นะแล้วแอบซองไม่ใช่ตรงนี้สิข้างล่างเราไปอีกหน่อยนึงแล้วแอบซองยิ่งๆใส่ใครก็ตามที่มันยืนอยู่บนเรือเลยเราจะได้เล่นง่ายขึ้นมันก็ดีไปอีกแบบเนาะโอเคข้าไม่ลืมที่จะล็อกเป้าอ้าวพอแทงหลังได้เออใช่โอ้ดีงามซึ่งที่จริงผมไม่แน่ใจว่าผมจะมาตรงนี้ทำไมเพราะว่าโอ้ยแล้วมันบ้าแล้วมันไม่กลัวไฟแล้วเพราะว่ามันไม่มีของอะไรให้เกมน่ะยกเว้นข้าไอ้พวกนี้ซึ่งก็ดีไปอีกแบบเดี๋ยวผมเปิดประตูให้ดูดีกว่าเราจะได้รู้ว่าเรามาทางไหนกันใช่ไหมฮึบโยโย่แสกหน้าได้แต้มฮึบผมอยากขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะว่ามันจำเป็นจะต้องจุดไฟหนึ่งกองด้วยเนี่ยฮึบถ้าเราสู้กับเจ้าตัวเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ด้านล่างนะจะเป็นอะไรที่ทุกข์ทรมานมากๆเลยเนี่ยเพราะว่าอ้อชิปดองไอ้นินจาบ้าโอ้โหแลกกันสุดชีวิตเลยจวนนี้ แย่แล้วตัวนี้มันเป็นตัวที่จะโผล่ใน New Game Plus ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นDark Soul ภาค2ภาคปกตินะครับไม่ได้เป็นภาคนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่จะไปโผล่อยู่ในห้องบอสด้วยบ๊ายบายเห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามาจากด้านล่างเราจะไปโผล่ตรงนี้แล้วจะเจอมัน2ตัวพร้อมกันตรงนี้เนี่ยโหดขิงเพราะฉะนั้นเราเลยโดดมาจากข้างบนตรงนี้กระโดดลงไปแล้วคือขึ้นมาไม่ได้แล้วนะมันน่าจะมีนินจาอีกตัวหนึ่งหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดจุดไฟจ้าขับใจมากเลยจ้าอันนี้คือทางที่เราจะไปหากาบลานแล้วก็เปิดทางลัดทางแรกที่เราเปิดมาตามปกติโดยที่ไม่ได้กระโดดลงมาจากหน้าผาอะไรแบบนั้นน้ำยำพลังน่าจะไหวอยู่นะอาวุธผมก็ใกล้พังแล้วก็เลยพูดว่าอาวุธมันยังใช้งานได้อยู่มันใกล้พังแล้วซะมากกว่าผมใช้เจ้าดาบนี้มากเกินไปใช้เลเปียน้อยเกินไปเนี่ยคือเหวี่ยงกว้างๆมันดีกว่าไงที่น้องๆพูดกันนะครับหรือใครๆก็ตามที่พูดกันว่าเลเปียอันเดียวครองโลกเลยผมว่ามันใช้ไม่ได้จริงแล้วน่ะกับอันนี้นะครับแล้วยิ่งถ้าเจอตรงในส่วนของ DLC นะเลเปียอันเดียวนี่เหนื่อยมากๆเลยนะครับยิ่งโดยเฉพาะถ้าต้องเล่นสายกระโดดหลุนไปหลุนมาใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็จะเจอกับลานอันนี้คือวิธีทางที่ถูกต้องที่เราจะมาเปิดช็อตคัทนั่นเองแต่ผมกระโดดลงมาก่อนนั่นเองเพราะว่าศัตรูที่แบบจุดไฟจ้ะไม่ได้เก็บโลกมันมาเยอะๆหรืออะไรก็ตามเลเปียมันแทงไปตรงๆเนี่ยแล้วมันก็จะบ้องแบง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 ฮึบโอเคแล้วก็เก็บของไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้านั่นไงคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเลียเปียปะเกี่ยวกับผมซื้อบื้อเองปะพาลามันคือผลของพาลาเสร็จต่อเจ้าไอ้โอ้ได้เอาใหญ่เลยนะเอาได้เฮ้ยปะโถ่ไอ้โอ้ยมันไม่น่าจะยากนะไอ้สองตัวเนี้ยโอ้เกือบไปโอ้ยแย่ละสิทำไมมันเป็นแบบนี้ล่ะได้เวลากลับบ้านหนึ่งรอบแน่โอเคไม่เอาอยากได้หอกอะไรก็ได้ไม่ซีเรียสอะออกสิเออหอกจ้าหอกมาตั้งโล่แล้วก็แทงเราจะได้ไม่โดนอะไรนะครับไม่โดนพิษที่อยู่ในขวดที่จริงเลเปียก็ทำอย่างนี้ได้แต่เลเปียมันสั้นมากๆเนี่ยถ้ากะจังหวะพลาดนิดนึงก็มีโอกาสที่เราจะโดนอะไรที่อยู่ในนั้นอาบหรือใช้มีดปาก็ได้แต่ว่าเนี่ยแล้วก็มาเก็บมีดปาคืนอย่างนี้ได้แต่ว่าเปลืองนะเปลืองไม่เอาแล้วก็อันนี้คือของดีเลยมันคือกิ่งไม้ช่วยแก้คนเป็นหินได้เพราะว่าเราต้องเจอบอสในวิดีโอพาร์ทหน้าใช่ไหมนั่นแหละถึงจะไม่ได้ซื้อมาจากมาเลเซียก็สามารถเอาตรงนี้ได้แล้วก็เอาอันนี้ออก
โหน้ำยางเพิ่มพลังหมดแล้วเนี่ยชีทมันเศร้าชงเล่าให้ด้วยโอเคเจ้าจิ้งเหลนตายซะไทไนท์กับลาไทไนท์โอเคอึ๊บอาวุธก็จะพังน้ำยาเพิ่มพลังก็หมดผมควรกลับบ้านก่อนหนึ่งทีใช่ไหมแต่คือมันสบายๆอยู่แล้วเนี่ยด้วยทางรัดที่เพิ่มมาในส่วนของ Scholar of the First Sin นะครับมันเพิ่มให้เราถึงบอสได้ง่ายมากๆเลยด้วยแล้วก็ได้แหวนอันนี้คือแหวนแห่งความดีงามที่ผมรออยู่ตอนนี้ผมใส่แหวนเพิ่มพลังชีวิตอยู่ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องใส่ด้วยซ้ำแต่แหวนอันนี้คือแหวนที่เราได้เมื่อกี้เปลี่ยนให้เราสามารถถือของในตัวได้หนักขึ้นตอนนี้ถ้าผมใส่ปกติผม64ใช่ไหมอันนี้เหลือ58หนักแค่58เองนะผมก็ใส่หมวกได้แล้วนี่ไงยัง66เองนี่ดีเฟนซ์ก็เพิ่มขึ้นพืชๆเลยด้วยซ้ำแต่ที่จริงตอนนี้ผมใส่เสื้อผ้าที่แบบกากเกลื่อนมากๆเลยเนี่ยแต่ตอนน้องๆอาจจะคิดในใจว่านี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมาแต่งตัวหรือเปล่าใช่ปะแต่เนี่ยดูดิไม่ใช่เดเมจดีเฟนซ์เพิ่มขึ้นจาก13เป็น33เนี่ยเห็นไหมมันคือแหวนสุดยอดน่ะเดนเตอร์ใส่หมดได้ด้วยดีงามแล้วก็ขอครบเพลิงผมจะต้องไปเปิดช็อตคัทก่อนจนกว่าจะถึงตอนนั้นอย่าเก็บโล่จุดไฟอย่าเพิ่งตายจะได้ไหมมันทำไมไปมีปัญหากับไอ้ตัวที่มันน้องแนวน้องแนวผมไม่จะเอาเฮ้ยโอเคส่วนที่ยากที่สุดผ่านไปเรียบร้อยแล้วตรงนี้มีใครอะไรยังไงไหมไอ้ตัวที่มันถือคบเพลิงมันยังตามผมอยู่นะที่จริงแต่ว่ามันคงตามมาไม่ได้เพราะผมกระโดดดุนกระโดดนี่เนี่ยแล้วก็อึ๊บมันเดินหนืดอ่ะเราห้ามกลิ้งด้วยตอนที่อยู่ในน้ำเพราะว่าโอ้เจ้ายังไม่ตายแฮะเจ้าไม่ต้องเลยข้าไม่ประมาทเจ้าอีกแล้วเพื่อนของเจ้าทำไม่ดีไว้ข้าเลยจำได้อึ๊บอึ๊บตุ๊กตาฮิวแมนิตี้โอเคทีนี้ผมต้องการจุดไฟก่อนด่วนๆเลยเพราะว่ามันมีตัวที่มันเกาะอยู่หลายตัวมากๆผมได้ยินเสียงอะไรไม่ดีโอ้ยมีแอบนี่มีเกาะอยู่ตรงนี้ตัวนึงด้วยโอ้ชิปดองเจ้าช่วยขึ้นมามีส่วนร่วมกับสังคมหน่อยได้ไหมเออขอบใจข้าจะได้จุดไฟได้ง่ายๆโอเคขอบใจมากขอบใจสำหรับการอุทิศตัวตนของเจ้าข้าเป็นปลื้มสุดๆแล้วก็ลูกถีบเพื่อเปิดทางลัดแล้วมันใกล้แบบใกล้แบบใกล้มากๆเลยเนี่ยใช่ไหมตัวนั้นคือจุดที่เราวิ่งมาจากกองไฟเท่านั้นเองนะครับใกล้แบบใกล้มากๆงี้ว้าของเรากลับไปเพิ่มพลังก่อนนี้ไหมนิดนึงได้มีดมาแล้วก็ไปหา NPC เป็น NPC ที่ผมจำเป็นจะต้องมีอิน8เพื่อที่เขาจะยอมคุยกับเราแล้วเขาถึงจะยอมย้ายที่ด้วยเนี่ยผมเลยจำเป็นจะต้องอัพอิน8ทั้งที่ไม่ได้จะใช้เวทมนต์ใดๆทั้งสิ้นสวัสดีI sense power. Very well. Oh, from this day, you shall be my new pupil. I am Carillion. Carillion of the Fold. Surely you've heard the name. Now, do not be afraid. Let us explore the limits of sorcery.เขาเป็นนักเวทมนต์นั่นแหละแล้วก็จะขายเวทมนต์ให้เรานะครับอันนี้คือไม่มีไอเทมอ๋อสำหรับไฟโรแมนซี่ใช่ไหมอันนี้ไงไม้เท้าผมมีความรู้ด้านเวทมนต์น้อยมากๆเพราะไม่เคยเล่นเวทมนต์มาก่อนแหวนเกี่ยวกับเวทมนต์ล้วนๆเลยถ้าเป็นเพชรสีฟ้าๆเอมเบอร์เฮิร์บต่างๆของแกเลียนผมเลยอันนี้สำหรับเพิ่มเวทมนต์ให้ยิงๆแล้วก็เวทมนต์เอาไว้ยิงรัวๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครเล่นสายนี้สายมิลลาสายเวทมนต์ก็มาที่ตัวนี้ก่อนเป็นตัวแรกๆก็น่าจะได้เวทมนต์ติดตัวไปอื้อเลยสำหรับไปยิงรัวๆใช่ไหมทีนี้ผมจะต้องพูดให้เขากลับไปมาจุล่าก่อน It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even conjure up new spells here. Sorcery is yet a mystery even to me. Let us mature together, young pupil. Young pupil.Use scrolls to unleash the power of sorceries. ใช้มวลกระดาษในการปล่อยพลังของเวทมนต์ But the power of each scroll is reliant on that of its owner. แต่พลังของมวลกระดาษอยู่ที่ผู้ใช้ The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. มือใหม่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ที่สุดยอดได้ Never forget, young pupil. อย่าลืมนะผู้เฒ่า There are no shortcuts to mastery. ไม่มีทางลัดสำหรับเป็นซุปเปอร์มาสเตอร์เวทมนต์ The forces of magic and souls lie dormant in this land.
It is a fitting place. แล้วท่านพูดซ้ำข้าก็นั่งฟังทำไมเนี่ย One day my teachings will save you. โอเคควีสของเขาน่าจะมีแค่นี้สำหรับผมด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเขาจะกลับไปที่มาจูล่าหลังจากนี้แล้วไปคุยกับเขาอีกทีก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมแล้วเนี่ยแล้วผมก็ไม่ได้ใช้มิราเคิลด้วยนะครับไม่ได้ใช้เวทมนต์ด้วยนะครับอันนี้คือลูก้าเที่ยวจะเป็นบอสตัวแรกไหมใช่ไหมบอสตัวแรกนะครับที่เราจะต้องเรียกเธอมาช่วยใช้งานแต่บอสมันไม่ได้ยากอะไรอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่ามันจะทำให้เราเห็นซูเปอร์ประสิทธิภาพของเลเปียว่าทำไมมันถึงดีงามนักเจ้าโอเคผมให้โอกาสเขาถือดาบก่อนไงเพื่อความแบบไม่อ้างก็ได้พี่ยะข้าไม่เล่นกับเจ้าแล้วแจกหน้าอย่างเดียวจะเปลี่ยนทำอายัยเลยจะเปลี่ยนทำอายัยเลยผมอยากได้เสื้อของตัวเนี้ยมันอาจจะฟังดูแปลกๆแต่มันดูอุ่นๆ นี่เนี่ยถ้าใส่จะโยกโอเคจังหวะมันผิดพลาดแล้วมันจะต้องฟันผมก่อนแล้วแน่ๆแล้วก็ลูกเตะใช่ไหมไม่มีลูกเตะด้วยเอ้ยปัดโถยโอเคสู้ไปเลยแล้วกันบอสมันจะสักเท่าไหร่กันเชียวให้ลูกกระเทียวแทงเอาแล้วกันเตะ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 ลูกกระเทียวจ้าลูกกระเทียวจ้าต้องระวังลูกกระเทียวตกน้ำด้วยเนี่ยคือเธอได้ขนาดนั้นเลยแล้วก็สุดยอดเลเปียทีนี้ผมจะต้องเอาอะไรอย่างนึงออกโอเคถ้าผมเอาแหวนสิงโตใส่อ่ะแล้วผมเอาหมวกออกผมมองไม่เห็นจ้าลูกกระเทียวป้ายเจ้าบังโอเคหมวกใส่ได้อยู่มั้งโอเคนั่นผมเอาดาบออกอ่ะโอเคคืออาวุธจ้าลูกกระเทียวจ้าผมกลัวผมเดินตกคืออาวุธที่เป็นอาวุธสำหรับแทงปลายแหลมๆจิ้มเข้าไปมันจะเกิดการโจมตีที่แรงกว่าฟาดไปฟาดมาอันนี้คือลักษณะของอาวุธนะครับมันเลยมีลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าอาวุธที่แบบโจมตีด้วยการแทงอะไรประมาณอย่างนั้นแล้วแหวนสิงโตอันนี้มันจะช่วยได้ในลักษณะนั้นด้วยการที่มันจะเปลี่ยนอาวุธที่แทงตรงๆให้กลายเป็นอาวุธที่ถ้าแทงในจังหวะเคาน์เตอร์หรือศัตรูโจมตีอยู่มันจะเกิดดาเมจที่แรงขึ้นเพราะงั้นคนถึงชอบเจ้าดาบไฟลองสอดกันนักเพราะว่ามันมีท่าแทงด้วยใช่ไหมแล้วก็อันนี้ก็เลยจะใช้เจ้าอันนี้สำหรับสู้กับบอสคือถ้าเกิดว่าไม่มีลูกกระเทียวผมหลบหลังเสาอย่างนี้นะครับแล้วแทงเอาแต่ถ้ามันหันไปสนใจลูกกระเทียวตอนนี้มันยังสนใจผมอยู่แล้วมันโจมตีได้แค่ฝั่งละข้างเดียวเท่านั้นเนี่ยพอมันไปลูกกระเทียวปั๊บมันก็จะเป็นโอ้โหมันยังสนใจลูกกระเทียวอยู่แต่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะเล็กกว่าเทียวซูเปอร์แทงบวกกับเลเปียของผมพร้อมกับแหวนสิงโตนี่ก็โอเคมาถ่ายมาสนใจผมใช่ไหม ลูกกระเทียวฟันสิลูกพี่อุตส่าห์แทงให้เนี่ยแล้วมันดีตรงเนี้ยคือเลเปียมันใช้เรี่ยวแรงในการแทงน้อยแบบน้อยแบบน้อยมากๆแทงได้รัวมากๆทั้งที่ผมกดฟันหนักด้วยนะครับไม่ใช่ฟันหนักถือ2มือด้วยซ้ำก็เลยทำให้เป็นอาวุธที่คนนิยมกันมากๆแต่อย่างที่เราเห็นกันบายบายลูก้าถ้าสู้กับศัตรูที่มันมาพร้อมกันหลายๆตัวหรือว่าที่กว้างๆบางทีมันจะแทงวืดหรือว่ากว่าศัตรูได้ไม่หมดมันเป็นปัญหานะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีอาวุธสำหรับสู้กับศัตรูทั่วๆไป1อันแล้วบอสเนี่ยใช้เลเปียในการจัดการซึ่งถ้าไม่นับในส่วนของบอส DLC บอสทุกตัวเลยมั้งใช่ไหมใช้เลเปียนี่คือแบบสบายๆนะครับในเกมนี้แต่ว่ามันก็มีที่ดีกว่าไหมมีดีกว่าแล้วมันก็พึ่งพาแหวนเหวินอะไรไม่มากเท่ากับเลเปียด้วยซ้ำเนี่ยไม่ต้องมาเปลี่ยนแหวนแบบนี้รัวๆแต่เปลี่ยนแหวนแล้วเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรแต่ผมยังมีโอกาสตายอยู่ใช่ไหมใช่เพราะว่ามันยังมีไอ้ตัวผีบ้าอยู่ตรงนั้นอยู่ผมไม่ลืมอะไรแล้วใช่ไหมผมจะพูดเรื่องเลเปียโอเคทีนี้สำหรับใครที่ชอบฟังเสียงซาวด์แท็กเรามาฟังบทสนทนาของลูกกระเทียวระหว่างที่ผมเดินไปเก็บของแล้วก็พาจืดจางไปนั่งที่กองไฟในตอนท้ายวิดีโอกัน I thought that might be you
You haven't changed a bit, have you? The longer I am here, the more madness I discover. A wretched place indeed, but not without traces of its former glory. What could have caused such degradation? Ah, yes. I have not thanked you for humoring me the other day. This is for you. Of course, I've no idea what it is. Our land of Mira is surrounded by enemies and constantly at war. There is only one way up in Mira. Join the Order and prove yourself in battle. My family had little fortune and no name. I had to carve out a piece of the world for myself. With two things, my sword and my loyalty to my lord. I was raised to wield a sword from birth. Life was hard, but I never gave it a second thought. I had swift success on the battlefield and quickly attained respectable stature. And then I came here to... Have you heard of the undead? These poor souls affected by the curse. An undead gradually loses his humanity until his wits degrade completely. Finally, he turns hollow and preys upon others. And a hollow can never be human again. One can skirt this wicked fate only with the help of the souls found here. Assuming, of course, that the legends are true, I can only hope that they are. I'm sorry. To burden you with talk of my fate. I suppose I've grown weary these days. โดยมีหลายอย่างที่น่าสนใจเกี่ยวกับการเจอลูกกระเทียวเป็นครั้งที่2แรกเลยด้วยความที่เราเป็นผู้ฟังที่น่ารักในตอนที่เจอกันครั้งก่อนเธอก็เลยมอบตุ๊กตุ่นฮิวแมนิตี้ให้กับเราเพื่อเป็นการแสดงน้ำใจโดยที่เธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจ้านี่คืออะไรใช้งานยังไงแล้วก็มีคุณค่าอะไรบ้างแล้วในตอนท้ายของบทสนทนาเป็นครั้งแรกที่ลูกกระเทียวถอดหน้ากากให้เราเห็นหน้าของเธอแล้วรอยดำบนใบหน้าของเธอเป็นการบอกกับเราว่าตอนนี้เธอกลายเป็นอันเดดไปเรียบร้อยแล้วคือแรกเริ่มเดิมทีตอนที่ลูกกระเทียวเดินทางมาที่ดินแดนนี้เธอเป็นมนุษย์ธรรมดาเธอไม่เคยรับรู้อะไรเกี่ยวกับการเป็นอันเดดไม่รู้ระบบระเบียบไม่รู้จักตุ๊กตุ่นฮิวแมนิตี้แต่โดยที่เราไม่รู้ว่าเธอเผชิญกับอะไรบ้างตอนที่มาที่นี่แต่ตอนนี้เธอเป็นอันเดดไปเรียบร้อยแล้วมันเริ่มขึ้นแล้วมันยังไม่เต็มตัวเธออาจจะยังไม่เคยตายเลยสักครั้งก็ได้แต่ว่าเธอมีดาร์กโซลอยู่ในตัวและตอนนี้ความสิ้นหวังอะไรบางอย่างทำให้เธอเริ่มกลายเป็นอันเดดแล้วทั้งที่ยังไม่เคยตายนั่นเลยอธิบายว่าทำไมใบหน้าของเธอถึงกลายเป็นอันเดดไปแค่ส่วนเดียวแต่ร่างกายยังไม่ได้กลายเป็นอันเดดไปด้วยทั้งหมดแล้วพอเธอสังเกตตัวเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เธอเลยเริ่มพูดถึงที่มาที่ไปของอันเดดเธอเลยเริ่มสนใจการมีอยู่ของอันเดดแล้วก็เล่าเรื่องนั้นให้เราฟังนอกเหนือไปจากเรื่องนั้นลูกกระเทียวยังเล่าที่ไปที่มาของเธอให้เราฟังด้วยสิ่งที่น่าสนใจอยู่ตรงที่เธอเล่าว่าครอบครัวของเธอเป็นครอบครัวอัศวินที่ไม่ได้มีชนชั้นสูงอะไรดังนั้นหากเธอต้องการได้รับการยอมรับจากที่บ้านเธอจึงต้องออกไปทำหน้าที่จนกว่าสังคมจะให้การยอมรับในตัวเธอซะก่อนฟังแล้วงงไหมเหมือนกับจำเป็นจะต้องออกไปทำงานข้างนอกให้ได้ดิบได้ดีก่อนที่บ้านถึงจะยอมรับในตัวเรานั่นเองคือมันไม่ได้เป็นครอบครัวอบอุ่นในแบบที่มันควรจะเป็นน่ะเพราะว่าครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆคนที่บ้านจะให้การยอมรับซึ่งกันและกันก่อนเพื่อให้เป็นเหมือนฐานพลังในการส่งพลังออกไปแล้วออกไปต่อสู้กับสังคมภายนอกเลยกลายเป็นว่าพื้นเพของลูกกระเทียวเป็นตัวแทนของชนชั้นกลางในลักษณะหนึ่งไม่ได้ทั้งหมดเป็นลักษณะหนึ่งคือเป็นบ้านในลักษณะที่ว่าไม่มีกิจการให้ลูกๆได้สืบทอดต่อซึ่งถ้าเกิดลูกในบ้านต้องการจะให้วงตระกูลยอมรับก็จงออกไปทำงานนอกบ้านให้ได้เงินเดือนสูงๆแต่ไม่ใช่ออกไปทำงานอะไรก็ได้ขอแค่ได้รวยมันจะต้องเป็นงานที่บ้านยอมรับเท่านั้นด้วย
ซึ่งงานนั้นจะถูกกำหนดโดยคนรุ่นปู่รุ่นทวดมาแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้เช่นบางบ้านเป็นทหารกันทั้งบ้านดังนั้นถ้าลูกๆต้องการจะได้รับการยอมรับจะต้องเป็นทหารตามไปด้วยแล้วไต่ให้ได้ยศสูงๆอะไรแบบนั้นบางบ้านตั้งแต่รุ่นโคตรรุ่นปู่เป็นหมอมาหมดถ้าหลานๆไม่ยอมเป็นหมอไปเปิดกิจการอย่างอื่นที่บ้านก็ไม่ยอมรับมันเป็นรากเหง้าของครอบครัวแต่ละครอบครัวน่ะไม่มีถูกผิดบางบ้านเป็นครอบครัวของพนักงานกินเงินเดือนเป็นคนทำงานออฟฟิศทุกคนต้องทำงานกินออฟฟิศกันหมดถ้ามีลูกหลานคนไหนอุตริอยากจะไปเปิดกิจการของตัวเองคนที่บ้านก็จะมองปามาดคนที่บ้านก็จะไม่ให้การสนับสนุนคนที่บ้านก็จะมองว่าลูกหลานคนนี้ทำไมมันทำแบบนี้มันกล้าลงทุนอย่างนี้ได้ไงทำไมมันกล้าเอาเงินที่บ้านไปเสี่ยงเป็นอย่างนั้นไปมันเป็นข้อผูกมัดมันเป็นเงื่อนไขของแต่ละบ้านไปไม่มีผิดถูกมันเป็นเรื่องของแต่ละบ้านไปซึ่งของลูกกระเทียวคือทั้งบ้านเป็นอัศวินสืบทอดกันมาตัวเธอเองเลยก็เช่นกันเธอเลยบอกเอาไว้ว่าสิ่งที่เธอจะต้องทำมีแค่2 อย่างคือ1ใช้ดาบในมือต่อสู้ให้ขั้นเทพอย่างที่2ก็คือจงรักภักดีต่อผู้เป็นนายให้มากที่สุดอันนั้นคือสิ่งที่เธอต้องทำให้กับคนแปลกหน้าทำให้กับสังคมเพื่อพิสูจน์ตัวเองให้สังคมยอมรับแล้วคนที่บ้านก็จะยอมรับเธอตามไปด้วยแล้วผมอยากจะให้น้องๆเฝ้ามองดูลูกกระเทียวให้ดีๆเธอคือคนที่ใช้ชีวิตทั้งชีวิตอยู่บนเงื่อนไขที่ผู้อื่นกำหนดให้จนเธอเข้าใจไปว่าคุณค่าของตัวเธอไม่ได้วัดจากความสุขในชีวิตของตัวเองไม่ได้วัดจากการได้ค้นหาจนเจอสิ่งที่อยากทำและไม่ได้วัดจากการทำตามความฝันให้เป็นจริงมันเลยกลายเป็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในมือของลูกกระเทียวเองเลยเนี่ยความสุขความหวังตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างของลูกกระเทียวถูกกำหนดโดยคนอื่นเท่านั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนอาจจะส่งมอบให้เธอก็ได้ถ้าเธอทำหน้าที่ได้ดีหรือจะดึงกลับก็ได้ไม่ว่าเธอจะทำหน้าที่ได้ดีแต่ไม่มีใครสนใจหรือว่าเธอจะล้มเหลวในสิ่งที่เธอทำจนกลายเป็นว่าลูกกระเทียวจะอยู่หรือตายหรือว่าตายทั้งเป็นทั้งหมดอยู่ในมือคนอื่นล้วนๆเลยแต่เรื่องราวของลูกกระเทียวยังไม่จบแค่นี้เพราะว่านี่เป็นแค่ครั้งที่2จากทั้งหมด5ครั้งที่เราได้เจอเธอปมชีวิตของเธอจะมีต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าพอเราพูดถึงคำว่าบ้านบ้างบางบ้านก็มีลูกมากกว่า1คนส่วนฉากที่เราเพิ่งสู้จบมาที่นี่ชัดเจนสุดๆว่ามันเป็นท่าเรือส่งตัวนักโทษเพื่อไปคุมขังต่อที่ลอสเบสติลแต่คำถามที่ต้องแปะโป้งเอาไว้ยาวๆก็คือทำไมถึงมีการสร้างท่าเรือแบบนี้ที่นี่ใต้นครทาวเวอร์ออฟเฟรมและสุดท้ายในวิดีโอนี้หลังจากเราได้คุยกับจอมเวทมนต์ลุงเขาจะย้ายมาอยู่ที่มาจูล่าแล้วก็มีบทสนทนาเพิ่มเติม I sense a dark power here. Something akin to sorcery, only more primordial. I wish to find out more about it, but as we see, this place is in ruins. Just what happened here?Sorcery was created long, long ago. Some say it was originated by the Great Pale Being. But we've no way of knowing if such claims are true. Many sorceries were lost over the ages. Before Pyromancy, there were fire sorceries, but they are long forgotten. On my trip here,I met a strange girl once or twice. After a time, I never saw her again. I wonder where she went off to. We spoke only a few times, but a fair lass, if a bit clumsy. I hope that she is safe.โดยคุณลุงบอกว่าเขารู้สึกถึงพลังมืดที่ดินแดนนี้เขาอยากค้นหาที่มาที่ไปของมันอยู่นะแต่ก็อย่างที่เห็นว่าที่นี่มันพังทลายไปทั้งทวีปแล้วเขาก็เลยไม่รู้จริงๆว่าจะสืบสอดจากไหนดีแล้วลุงก็ชวนคุยถึงเรื่องราวของเวทมนต์ว่ากันว่าเวทมนต์นั้นถือกำเนิดขึ้นจากมังกรซีดเผือกซึ่งในที่นี้เขากำลังหมายถึงซีดมังกรไลท์เกตจากเกมภาคแรกที่ซีดเองก็ได้ทำการศึกษาพลังของคริสตัลก็เลยกลายเป็นที่มาของเวทลำแสงสีฟ้ายิงปิ้วๆอย่างที่เราได้เห็นกันตั้งแต่เกมภาคแรกมาจนถึงเกมภาคนี้นอกเหนือไปจากเรื่องนี้ลุงยังเล่าให้เราฟังอีกด้วยว่าก่อนหน้านี้เมื่อนานมากๆมาแล้วเวทมนต์ไม่ได้มีแค่การยิงแสงสีฟ้าเท่านั้นก่อนที่โลกจะมีศาสตร์ของไพโรแมนซีเกิดขึ้นมันเคยมีจอมเวทที่เชี่ยวชาญการใช้เวทมนต์ไฟด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนเพราะว่าตั้งแต่เราจำความได้ในเกมภาคแรกคนที่ใช้เวทมนต์ก็คือจอมเวทมนต์คนที่ใช้ไฟก็คือไพโรแมนซีเราไม่เคยเห็น
จอมเวทมนต์ไฟมาก่อนแม้กระทั่งไพโรแมนซี่คนแรกๆที่เรารู้จักอย่าง Daughter of Chaos เองก็เป็นไพโรแมนซี่เต็มตัวไปเรียบร้อยแล้วเราไม่เคยเห็นจอมเวทมนต์ไฟมาก่อนแต่ลุงเขาเล่าว่าก่อนหน้านู้นมันมีแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วแต่เรื่องของไพโรแมนซี่มันมีที่มาที่ไปเพราะว่าลุงยังบอกอีกด้วยว่าตอนที่เขาเดินทางสำรวจที่นี่เขาได้เจอผู้หญิงคนนึงอยู่ 2-3 ทีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไงแต่ลุงภาวนาขอให้เธอคนนั้นปลอดภัยซึ่งเรื่องราวของผู้หญิงปริศนาคนนั้นความเกี่ยวข้องของเธอกับไพโรแมนซี่รวมถึงปมชีวิตอื่นๆของลุคกระเทียวจะถูกเฉลยในวิดีโอต่อๆไปแต่นั้นยังไม่ใช่ตอนนี้เฉพาะตอนนี้เฉพาะในวิดีโอนี้สวัสดีครับผม